วัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามานั่งรถรางหรือรถเคเบิลคาร์ในเมืองซานฟรานซิสโกกันนะครับใช่วันนี้อากาศดีมากๆเลย24องศานะคะแดดร้อนแล้วก็แบบว่าท้องฟ้าเปิดมากใช่นี่คือเราอยู่เมืองซานฟรานซิสโกนะแต่ว่าเราไม่เคยมาเที่ยวนั่งรถรางให้ทุกคนได้ชมกันเลยเราเคยมานั่งครั้งเดียวเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะข้างหลังนี้ก็เป็นสถานีรถรางนะครับชื่อว่าพาวสตรีทนะครับเป็นสถานีรถเคเบิลคาร์ชื่อดังของเมืองซานฟรานซิสโกเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาต่อแถวกันยาวอย่างนี้เลยเพราะว่ามันอยู่ในดาวน์ทาวน์เลยใช่ตรงนี้คือเป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นสถานที่เที่ยวหมดเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็เลยเยอะตรงนี้คือปกติเนี่ยที่ตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าวันที่นักท่องเที่ยวเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหตรงนี้ต่อแถวกันยาวเลยยาวไปถึงแบบว่าใช่ยาวมากยาวถึงช็อปข้างหลังนู้นเลยแต่นี้ขนาดวันธรรมดานี่นักท่องเที่ยวยังโอ้โหต่อแถวยาวขนาดนี้เนี่ยนี่ตอนนี้เราก็ซื้อบัตรเรียบร้อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลิปเปอร์การ์ดเป็นบัตรโดยสารนั่งรถโดยสารได้ทุกอย่างในเมืองซานฟรานซิสโกเลยนะครับรวมถึงรถรางนี้ด้วยนักท่องเที่ยวที่มาที่เนี่ยอาจจะซื้อบัตรเป็นตั๋วแยกก็ได้ที่ไม่ใช่คลิปเปอร์การ์ดเนี่ยเราสามารถไปซื้อตั๋วแยกคือเที่ยวละ8เหรียญต่อคนนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาไปนั่งรถรางกันนะครับไปชมบรรยากาศเมืองซานฟรานซิสโกกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปต่อแถวกันเนาะป่ะไปต่อแถวข้างหลังกันครับไปกันเลยแถวยาวแล้วอ่ะนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดหมุนรถรางนะครับเห็นไหมกลมๆตรงนี้คือรถรางจะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีพนักงานใช้คนหมุนนะตรงนี้ไม่มีเครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นคือตรงนี้มันเป็นดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะก็จะหมุนกลับรถคือรถรางมันจะมาแค่ด้านเดียวใช่ไหมมันจะไม่ถอยหลังกลับเขาจะใช้คนหมุนเนี่ยหันหน้ารถไฟอ่ะให้มันกลับไปที่เดิมก็จะมีพนักงานช่วยหมุนรถรางกันอย่างนี้คือหมุนกลับหัวเลยแล้วก็ไปข้างหน้านู้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวนี้ต้องมาดูเลยนะครับตรงนี้คือพลาดไม่ได้เลยการหมุนรถรางเนี่ยคลาสสิกมากเนี่ยอยากนั่งคันนี้สีแดงอ่ะสีสดดีอ่ะคนน่าจะเต็มละมั้งเธอว่าปะเราน่าจะได้นั่งคันสีขาวข้างหลังนู้นอ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะนี่นะครับก็จะให้ยืนเฉพาะทีละคนทีละคนนะแล้วก็อี้ก็จะแล้วก็อี้ก็จะให้นั่งพอดีคนเลยเขาจะไม่ให้นั่งเกินนะจะแบบนั่งแบบจำกัดคนเนี่ยเขาจะไม่ให้มายืนแน่นเกินไปบนรถรางเนี่ยแล้วก็โหนไม่มีใครโหนเลยวันนี้คนน้อยให้โหนทีละเสาเท่านั้นไปอันนี้เป็น last stop แล้วนะครับสถานี Fisherman Wharf นะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานีอีกที่หนึ่งรถรางในเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปีคริสตศักราช1873นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ชาวซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาจะใช้รถม้าขนส่งเป็นหลักใช้รถม้าในการลากส่งผู้คนแล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับแต่ว่าเนินชันๆเนี่ยม้ามันไม่สามารถลากขึ้นไปได้เพราะว่ามันไม่มีแรงที่จะลากของขึ้นไปนะครับเขาก็เลยสร้างรถรางขึ้นมาทดแทนการใช้รถม้าลากนะครับในวันที่18เมษายนคริสตศักราชปี1906นะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองซานฟรานซิสโกแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ทั่วเมืองเลยนะครับรถรางได้รับผลกระทบเสียหายทำให้ใช้การไม่ได้นะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นทางเมืองก็ได้บูรณะรถรางขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้งานจนถึงปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับรถเคเบิลคาร์หรือรถรางของเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยมีทั้งหมด3สายนะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าสตรีทคาร์จะเป็นรถรางที่ใช้ไฟฟ้าจากสายไฟด้านบนอ่ะมันจะเป็นรถรางที่วิ่งบนถนนที่ไม่ใช่ขึ้นเนินเหมือนรถรางที่เรานั่งกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยรถรางอ่ะมันเป็นขนส่งสาธารณะหลักในเมืองซานฟรานซิสโกเลยแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเขากลับมาบูรณะได้แค่3สายเท่านั้นนะคือ3สายที่เหลือเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เป็นการขนส่งสาธารณะในเมืองนะจะเป็นสำหรับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไว้ใช้ถ่ายรูปไว้นั่งรถเล่นในเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวในเมืองกันนะครับ
็นเกตด้วยอ่ะดูดิอุ้ยแดดดีมากเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้มันธรรมดาก็เลยคนน้อยๆหน่อยเนาะท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยอ่ะข้างหน้านู้นไกลๆเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะครับเราเคยทำคลิปสะพานโกลเด้นเกตไว้แล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับวันนี้มันก็เป็นวันชิลๆว่างๆอากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนด้วยไม่หนาวด้วยก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะใช่ถ่ายคลิปวันว่างๆของเราก็พามานั่งรถรางเล่นเนาะชิลๆเพราะว่าอยู่ซันฟานมา 5-6 ปีนี่ไม่เคยพามานั่งรถรางอย่างนี้เลยนะตอนมาเคยมานั่งแค่ครั้งเดียวเองอะแต่ไม่เคยมาถ่ายคลิปวันนี้ก็เลยถือว่ามีโอกาสว่างเลยมาถ่ายให้ดูกันนะครับมีคนว่ายน้ำเนี่ยอากาศร้อนอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าน้ำในทะเลจะร้อนนะคือน้ำยังเย็นเหมือนเดิมเนาะใช่ข้างหลังนู้นก็เป็นจิราเรลลี่นะครับเป็นร้านช็อกโกแลตชื่อดังของเมืองซานฟรานซิสโกเลยน่ารักค่ะจูงเชือกกันเป็นแถวเลยนะคะคือเด็กๆก็พากันมาเล่นกองทรายอะไรเงี้ยวัยรุ่นก็พากันมาอาบแดดโอ้ชิลมากเลยวันนี้มาว่ายน้ำเล่นกันด้วยอ่ะนู่นตรงสะพานตรงนู้นไกลๆก็คนว่ายน้ำนะคนเล่นน้ำหรือเขามาฝึกว่ายน้ำกันที่เราเคยบอกในคลิปคุปอัลคาทัสนะครับว่าจะมีกิจกรรมการแข่งว่ายน้ำทุกปีเลยนะครับก็คือว่ายน้ำที่เนี่ยน้ำที่เนี่ยจะค่อนข้างเย็นมากๆเลยแต่เขาก็ว่ายกันได้นะฝั่งนู้นไกลๆใกล้ๆสะพานโกลเด้นเกตเขาก็จะเล่นเซิร์ฟกันนะแบบเพราะตรงนั้นมันมีคลื่นแรงแล้วก็มีลมแรงไงเขาก็เล่นกันได้นะน้ำเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปกินไอติมสเวนเซ่นสาขาแรกของโลกกันนะครับถึงละนี่นะครับสเวนเซ่นสาขาแรกของโลกนี่นะคะสเวนเซ่นนี้เขาสร้างตั้งแต่ปี1948เลยนะคะหูนานมากมากเลยเนาะใช่เปิดมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะดูสภาพไม่เหมือนบ้านเราเลยนะบ้านเราสเวนเซ่นในห้างนี่ดูดีเลยดูดีดูหรูเนาะก็อย่างว่าอันนี้เขาอนุรักษ์ความคลาสสิกไว้เพราะว่ามันเป็นสเวนเซ่นที่แรกของโลกไงมาดูกันว่าข้างในสเวนเซ่นที่แรกของโลกเป็นยังไงปะไปดูกันครับไทยดูเมนูเขาดีบรรยากาศแบบว่าคลาสสิกมากอันนี้มาดูว่ามีอะไรกันนี่เป็นเมนูครับรสส้มมานะคะเปรี้ยวเปรี้ยวน่ากินเนาะเป็นไงบ้างอร่อยของเฮมได้อะไรมานี่เป็นล็อกกี้โรสเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีพวกถั่วแล้วก็มัชเมลโล่ด้วยนะนี่อร่อยไหมอร่อยหวานหวานดีหวานหวานเย็นเย็นชื่นใจเนาะชนไหนชิมหน่อยแบบเปรี้ยวหวานๆเหมือนบ้านเราอ่ะที่เป็นเชอร์เบทอ่ะอร่อยน่าจะมีมะนาวเนาะแต่มันไม่เสียดายไม่มีมะนาวเชอร์เบทโอ้ยอยากกินมะนาวมากเลยอ่ะเหมือนบ้านเราอันนี้ก็หอมอ่ะ
อมแบบไอติมบอลอันนี้ก็แบบโคนธรรมดาแล้วก็มีพวกวัฟเฟิลโคนแล้วก็มีที่เป็นแบบใส่ถ้วยเนาะมันก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าหลากหลายเมนูเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเรามันจะหลากหลายแล้วก็ดูแฟนซีกว่าเออที่บ้านเรามันจะมีท็อปปิ้งเยอะมากเลยเนาะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับอากาศร้อนๆวันนี้มากเลย25องศาแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้ตอนแรกที่เราซื้อไม่มีคนเลยนะดูตอนนี้ดิโหคนเต็มเลยด้วยตอนเรามาไม่มีคนเลยเด็กน้อยมากินไอติมโอเคครับเรากินไอติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโกกันนะครับรถล้างก็จะมาจอดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนลอมบาร์ดสตรีทนะครับเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในเมืองนี้เลยดูนะรถสามารถวิ่งลงไปได้นะเดี๋ยวเรานั่งรถล้างเสร็จเราจะไปเอารถของเราแล้วก็มาลองขับลงไปนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเราก็เคยมาถ่ายแล้วนะตอนนั้นที่เรามาถ่ายรีวิวรถเราก็ขับมาลงตรงนี้แหละอันนี้ลงได้อย่างเดียวนะครับคือจะไม่มีรถสวนขึ้นมาจะเป็นทางลงอย่างเดียวเป็นวันเวนนี่เขาขับลงไปเห็นนู้นไกลๆเขาเรียกว่าคอยทาวเวอร์นะไกลๆเป็นหอคอยนู้นเป็นหอคอยสังเกตการตั้งแต่สมัยก่อนนะทำเป็นเสาขึ้นมานะหอคอยไกลๆอยู่บนยอดเขานู้นเห็นอยู่ไปข้างล่างนะครับถนนไฮสตรีทมองไปไกลๆตรงนู้นบนทะเลเห็นไหมเห็นคุกอัลคาซัสไหมเป็นเกาะเลยอ่ะเกาะคุกกลางทะเลตอนนั้นที่เราเคยถ่ายไว้นะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนี้เดี๋ยวไปดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ถนนนี้เขาเรียกว่าเคเบิลนะครับข้างล่างใต้รางนี่คือมันจะเป็นสายเคเบิลนะครับสายเคเบิลที่ทำให้รถรางอ่ะลากไปได้ไม่ว่าจะลงหรือว่าจะขึ้นนี่รถรางใช้สายเคเบิลตัวเดียวเท่านั้นเลยคือสายเคเบิลเนี่ยมันจะลากยาวไปทั่วเมืองตามสายรถไฟเลยนะเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่มันเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี่แหละพวกสายเคเบิลพวกอะไรเงี้ยมันก็เสียหายชำรุดเสียหายหมดแล้วตอนนี้เขาก็มาบูรณะใหม่ก็มีอยู่แค่ไม่กี่สายที่วิ่งได้ตอนนี้ตอนนี้ที่เหลือก็คือเขาก็เอามาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้แหละมันจะได้ยินเสียงเคเบิลเนาะถ้าฟังดีๆนี่จะได้ยินเสียงเคเบิลตลอดเวลาเลยนะคือมันจะไม่หยุดการทำงานนะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะดาวทาวน์เมืองซานฟรานซิสโกนะครับแหล่งช้อปปิ้งเพียบเลยอ
เอครับวันนี้เราก็พานั่งรถเคเบิลคาร์ชมเมืองในเมืองซานฟรานซิสโกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่สนุกสนานมากเลยอ่ะใช่ก็เปิดประสบการณ์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่ารถรางในเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าใครมาซานฟรานแล้วไม่ได้มานั่งรถรางนี่ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆใช่สะพานโกลเด้นเกตกับรถรางนี่ถ้าใครไม่ได้ไป2ที่เนี่ยคือมาไม่ถึงเลยนะแนะนำถ้าใครมาเที่ยวซานฟรานนี่แนะนำให้มานั่งรถรางเลยสนุกมากเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาขับรถลงไปที่ถนนลอมบาร์ดกันนะครับมาลองดูกันว่าเป็นยังไงเรานั่งรถรางกันเสร็จแล้วรอไปเอารถมาเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับถนนที่คนเยอะที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโกถนนแบบคดเคี้ยวมากเลยเนี่ยตามรอบๆถนนคดเคี้ยวนี้ก็จะมีบ้านคนนะแถวนี้นี่มีแต่บ้านคนรวยทั้งนั้นเลยที่แพงมากแถวนี้นี่ข้างๆทางก็จะเป็นบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินลงจากข้างบนลงมาข้างล่าง